สวัสดีครับทุกคนนี่คือสำนักสืบลับชายหนุ่มออกไปล่าเป็ดป่าในทะเลสาบตามลำพังจากนั้นก็หายตัวไปหลังสืบสวนตำรวจเชื่อว่าชายหนุ่มคงพลัดตกน้ำแต่ที่น่าแปลกก็คือหลังจากค้นหาทั่วทั้งทะเลสาบแล้วกลับไม่พบร่องรอยของชายคนดังกล่าวแล้วเขาไปไหนล่ะมีความลับอะไรซ่อนอยู่เบื้องหลังกันแน่อันดับต่อไปผมจะมาเล่าเรื่องนี้ให้คุณฟังตัวเอกของเรื่องมีชื่อว่าเจอร์รี่ไมเคิลวิลเลียมเกิดเมื่อปี1969ที่เมืองแคลาแฮซีเมื่อเจอร์รี่โตขึ้นก็สอบเข้ามหาวิทยาลัยฟลอริดาสเตตด้วยคะแนนที่ยอดเยี่ยมระหว่างที่เรียนมหาวิทยาลัยเจอร์รี่ได้รู้จักกับผู้หญิงคนหนึ่งชื่อว่าเดนิสเมอร์เรลทั้งสองตกหลุมรักกันอย่างรวดเร็วปี1994เจอร์รี่ในวัย25ปีใช้ความสามารถที่โดดเด่นสร้างความก้าวหน้าในอาชีพการงานตอนนั้นเขามีรายได้ต่อปีถึง 200,000 เหรียญประมาณ7ล้านบาทและในปีเดียวกันนั้นเองเขาก็ได้แต่งงานกับเดนิสสาวคนรักแล้วใช้ชีวิตอย่างมีความสุขนับแต่นั้นมานอกจากจะทำงานหนักแล้วเจอร์รี่ยังมีงานอดิเรกอยู่อย่างหนึ่งก็คือเขาชอบออกไปล่าเป็ดในทะเลสาบพอถึงวันหยุดเขาจะไปล่าสัตว์ที่ริมทะเลสาบเสมอในปี1999ก็มีสมาชิกใหม่เพิ่มเข้ามาในครอบครัวลูกสาวของพวกเขาได้ถือกำเนิดขึ้นเดิมทีทั้ง3คนใช้ชีวิตกันอย่างสงบสุขแต่คิดไม่ถึงว่าจู่ๆเจอร์รี่จะหายตัวไประหว่างที่ออกไปล่าสัตว์เกิดอะไรขึ้นในวันนั้นเรื่องราวหลังจากนั้นเป็นยังไงกันแน่พวกเรามาย้อนเวลากลับไปในวันที่16ธันวาคมปี2000กันเช้าวันนั้นเจอร์รี่ตื่นตั้งแต่เช้าตรู่เขาตัดสินใจว่าวันนี้จะไปล่าเป็ดที่ทะเลสาบเซมิโนฟ้ายังไม่ทันสางเขาก็หยิบอาวุธแล้วขับรถฟอร์ดออกจากบ้านไปพอเที่ยงตรงเดนิสรู้สึกร้อนใจเมื่อพบว่าสามียังไม่กลับมานี่เป็นวันครบรอบแต่งงานของทั้งคู่เจอร์รี่รับปากกับเดนิสก่อนออกจากบ้านว่าจะรีบกลับมาบ้านก่อนเที่ยงเพื่อฉลองด้วยกันแต่จนถึงตอนนี้นอกจากเขาจะยังไม่กลับบ้านมาแล้วมือถือก็โทรไม่ติดแล้วตอนที่เขาออกไปก็ไม่ได้บอกเธอด้วยว่าจะไปไหนเดนิสจึงโทรหาเพื่อนสนิทของเจอร์รี่ไบอันวินเชสเตอร์ไบอันกับเจอร์รี่รู้จักกันตั้งแต่สมัยมัธยมปลายทั้งสองคนซี้กันมากพอไบอันรับสายก็บอกว่าบางทีเขาอาจจะไปที่ทะเลสาบเซมิโนเพราะว่าเขาเคยพูดถึงเมื่อไม่กี่วันก่อนดังนั้นไบรอันก็เลยชวนมาคัสพ่อของเขาขับรถไปที่ทะเลสาบเซมิโนพอไปถึงทะเลสาบทั้งสองก็เดินเลาะไปตามริมทะเลสาบแล้วก็พบรถฟอร์ดของเจอร์รี่จอดอยู่ไม่ไกลทั้งคู่จึงดักรออยู่ที่รถแต่พวกเขารออยู่นานมากจนเลยช่วงเวลาที่เหมาะสมกับการล่าเป็ดไปแล้วก็ยังไม่เห็นเจอร์รี่มันทำให้พวกเขารู้สึกไม่ค่อยสบายใจนักตอนบ่ายเดนิสเป็นห่วงกลัวว่าจะเกิดเรื่องขึ้นกับสามีจึงขับรถตามไปที่ทะเลสาบเซมิโนด้วยนอกจากนั้นเธอยังได้ติดต่อไปที่หน่วยกู้ภัยของคณะกรรมการอนุรักษ์ป่าและสัตว์ป่าฟลอริดาหลังจากที่หน่วยกู้ภัยได้รับแจ้งแล้วก็ส่งเฮลิคอปเตอร์ออกค้นหาทางอากาศสักพักพวกเขาก็พบเรือลำหนึ่งซึ่งด้านข้างนั้นเต็มไปด้วยเสาไม้อยู่ในทะเลสาบไม่ไกลจากรถยนต์นักแต่ไม่มีคนอยู่บนเรือหน่วยกู้ภัยพบอาวุธและของใช้ส่วนตัวบางอย่างของเจอร์รี่บนเรือแต่กลับไม่เห็นแม้แต่เงาของเขาหน่วยกู้ภัยสันนิษฐานว่าเรือของเจอร์รี่คงจะไปชนเสาเข้าจนทำให้เขาตกลงไปในน้ำต่อมาหน่วยกู้ภัยได้เริ่มค้นหาในละแวกใกล้เคียงแต่เป็นเรื่องน่าแปลกที่พวกเขาค้นหาใต้ทะเลสาบเป็นวงกว้างแล้วแต่กลับไม่พบร่องรอยของเจอร์รี่เลยการค้นหาดำเนินต่อไปจนค่ำหน่วยกู้ภัยจึงบอกกับครอบครัวของเจอร์รี่ว่าเขาอาจจะประสบอุบัติเหตุจากประสบการณ์ของพวกเขาร่างจะโผล่ขึ้นมาภายใน 3-7 วันหรืออาจจะช้ากว่านั้นแต่ไม่ว่ายังไงพวกเขาจะหาเจอร์รี่ให้พบเดือนกุมภาพันธ์ปี2001ในช่วง2เดือนที่เจอร์รี่หายตัวไปหน่วยกู้ภัยได้ออกไปค้นหาที่ทะเลสาบแทบทุกวันในขณะเดียวกันนักประดาน้ำก็ดำลงไปค้นหาที่ก้นทะเลสาบด้วยแต่เจอร์รี่ก็ไม่โผล่ขึ้นมาเหนือน้ำเลยเนื่องจากครอบครัวของเจอร์รี่ไม่ได้คัดค้านข้อสรุปที่ตำรวจวินิจฉัยว่าเจอร์รี่จมน้ำในทะเลสาบคดีนี้จึงไม่ได้สืบสวนไปในแนวทางอื่นเลยเจอร์รี่กลายเป็นคนเดียวในบรรดาคนที่จมน้ำในทะเลสาบเซมิโนที่ไม่ได้โผล่ขึ้นมาเหนือน้ำซึ่งมันแปลกมากหรือว่าเขาไม่ได้อยู่ในทะเลสาบแต่ความคิดนี้ก็ต้องถูกตัดออกไป
พราะทฤษฎีใหม่ที่ถูกหยิบยกขึ้นมาทำให้ทุกคนคิดว่าเจอรี่จะไม่มีวันโผล่ขึ้นมาเหนือน้ำอีกแล้วทะเลสาบเซมิโนเป็นทะเลสาบขนาดใหญ่ไม่เพียงแต่มีสาหร่ายใต้ทะเลสาบเป็นจำนวนมากยังเป็นที่อยู่อาศัยของจระเข้อีกด้วยบางทีเจอรี่อาจจะไม่ทันระวังพลัดตกน้ำก็เลยถูกกระแสน้ำพัดเข้าไปในดงสาหร่ายแล้วถูกสาหร่ายพันตัวเอาไว้เลยทำให้ไม่ลอยขึ้นมาจากนั้นจระเข้ก็ไปพบเจอรี่เข้าพวกมันจึงกินเขาเข้าไปแต่ว่าถ้าโดนจระเข้กินก็ต้องเหลือซากสิแต่ผู้เชี่ยวชาญบอกว่าซากเหล่านั้นอาจจะโดนปลาดุกที่อยู่แถวนั้นย่อยสลายไปหมดแล้วเจอรี่จึงหายตัวไปจากทะเลสาบเซมิโนด้วยเหตุนี้ทฤษฎีจระเข้ที่ถูกหยิบยกขึ้นมาได้รับการยอมรับจากผู้คนมากมายซึ่งรวมถึงเดนิสภรรยาของเจอรี่ด้วยดังนั้นเธอก็เลยเห็นด้วยที่จะยุติการค้นหาและทำการจัดพิธีไว้อาลัยในวันรุ่งขึ้นทว่าเรื่องราวยังไม่จบง่ายๆเพียงเท่านี้7เดือนหลังจากที่เจอรี่หายตัวไปนักตกปลาคนหนึ่งได้ไปตกปลาที่ทะเลสาบเซมิโนท่านใดนั้นเขาก็เห็นว่าห่างออกไปเหมือนมีอะไรบางอย่างลอยอยู่ในทะเลสาบเขาจึงแล่นเรือเข้าไปช้าๆก็พบชุดเอี้ยมกันน้ำลอยอยู่เหนือผิวน้ำนักตกปลาคนนี้รู้ดีว่ามีเหตุการณ์คนหายที่ทะเลสาบเขาจึงโทรติดต่อหน่วยงานที่ดูแลพื้นที่ทั้งนั้นจึงส่งนักประดาน้ำมาอีกครั้งเพื่อค้นหารอบๆจุดที่พบชุดเอี้ยมใต้ทะเลสาบ2วันต่อมาก็พบเบาะแสใหม่นักประดาน้ำพบเสื้อแจ็คเก็ตซาฟารีและไฟใช้กระบอกหนึ่งใต้น้ำแล้วก็เจอใบอนุญาตล่าสัตว์ของเจอรี่ในกระเป๋าเสื้อแจ็คเก็ตอีกด้วยจากคำบอกเล่าของนักประดาน้ำที่พบสิ่งของเหล่านั้นเขายังเจอมูลจระเข้ที่ใต้น้ำอีกด้วยการค้นพบครั้งนี้ทำให้ทุกคนยิ่งมั่นใจว่าทฤษฎีจระเข้นั้นถูกต้องอาทิตย์ต่อมาศาลก็ออกใบมรณบัตรให้เจอรี่แต่เชอริลวิลเลียมแม่ของเจอรี่ไม่เชื่อว่าเขาจะประสบอุบัติเหตุพร้อมกับเรียกร้องให้ตำรวจมีการสืบสวนแต่ศาลได้ออกใบมรณบัตรไปแล้วตำรวจก็ปิดคดีไปนานแล้วนอกจากเชอริลก็ดูเหมือนว่าทุกคนจะเชื่อทฤษฎีจระเข้อย่างปราศจากข้อสงสัยหลายปีต่อมาเชอริลควักเงินส่วนตัวลงโฆษณาในหนังสือพิมพ์หวังว่าจะได้รับความสนใจจากผู้คนมากขึ้นด้วยความพยายามของเธอนำไปสู่จุดเปลี่ยนของคดีเวลาล่วงเลยมาจนถึงปี2004ด้วยความมุ่งมั่นของเชอริลทำให้กรมบังคับใช้กฎหมายแห่งรัฐฟลอริดาสนใจคดีนี้ขึ้นมาหลังจากที่พวกเขาพิจารณาดูก็รู้สึกว่าคดีนี้มีจุดที่น่าสงสัยจริงๆจึงตัดสินใจดำเนินการสืบสวนใหม่อีกรอบพอพวกเขาอ่านทวนเอกสารก็พบว่าตอนที่พบเรือของเจอรี่เรือยังมีน้ำมันเต็มถังอยู่ถ้าวันนั้นเจอรี่แล่นเรือไปที่ทะเลสาบตอนนั้นเครื่องยนต์ก็ต้องติดอยู่แล้วถ้าเจอรี่พลัดตกน้ำเครื่องยนต์ก็ต้องทำงานต่อไปจนกระทั่งน้ำมันหมดแต่ตอนนั้นข้อสงสัยเรื่องน้ำมันเต็มถังกลับไม่ได้รับความสนใจมากนักหลังจากที่เจอรี่หายตัวไปคนส่วนใหญ่ต่างพากันคิดว่าเขาไปเจอจระเข้ใต้น้ำแต่เจ้าหน้าที่สืบสวนทีมปัจจุบันสังเกตเห็นว่าวันที่16ธันวาคมที่เขาหายตัวไปตรงกับหน้าหนาวพอดีจระเข้จะไม่กินอาหารในช่วงฤดูหนาวซึ่งมีอากาศหนาวเย็นเจ้าหน้าที่ยังพบอีกว่าวันที่เจอรี่หายตัวไปอุณหภูมิในตอนกลางวันคือ14องศาและลบ7องศาในตอนกลางคืนส่วนอุณหภูมิของน้ำในทะเลสาบของวันดังกล่าวคือ14องศาพวกเขานำข้อมูลเหล่านี้ไปพบผู้เชี่ยวชาญด้านจระเข้ผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าอุณหภูมิเท่านี้หนาวเกินไปสำหรับจระเข้พวกมันจะไม่สนใจกินอาหารนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ยังพบว่า6เดือนหลังจากที่เจอรี่หายตัวไปหน่วยกู้ภัยพบเสื้อแจ็คเก็ตและไฟฉายของเจอรี่ที่ทะเลสาบแถมใกล้ๆกันนั้นยังพบมูลจระเข้อีกด้วยแต่ทว่าต่อมาพวกเขาได้ทำการทดสอบคุณภาพน้ำกลับไม่พบร่องรอยที่หลงเหลือจากการย่อยสลายซากและจุดที่น่าสงสัยที่สุดคือเสื้อแจ็คเก็ตของเจอรี่ถูกพบในสภาพสมบูรณ์ไฟฉายก็ไม่ได้มีการบุบสลายแต่อย่างใดจุดที่น่าสงสัยเหล่านี้ทำให้เจ้าหน้าที่สืบสวนรู้สึกว่าคดีนี้ยากไม่ใช่เล่นถึงแม้จะมีการพบเบาะแสใหม่แต่ก็สืบสวนได้ยากมากเพราะตอนนั้นทุกคนที่ทำคดีนี้ต่างก็คิดว่าเจอรี่ประสบอุบัติเหตุก็เลยไม่ได้ป้องกันรักษาสถานที่เกิดเหตุและรวบรวมหลักฐานไว้หลังจากศาลได้ออกใบมรณบัตรแล้ว
ก็ส่งของทั้งหมดคืนกลับไปส่วนครอบครัวของเจอรี่ก็ไม่ได้เก็บหลักฐานอะไรไว้แม้ว่าจะมีข้อสงสัยในคดีแต่เนื่องจากหลักฐานไม่เพียงพอทางตำรวจจึงไม่อาจดำเนินการสืบสวนคดีได้แต่เรื่องราวยังไม่จบเชอริลแม่ของเจอรี่ยังคงวิ่งเต้นให้กับคดีนี้ไปทั่วปี2008 8ปีหลังจากที่เจอรี่หายตัวไปแผนกตรวจสอบการช่อฉนประกันภัยของกรมบริการการเงินรัฐฟลอริดารวมมือกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายแผนกตรวจสอบการช่อฉนประกันภัยเป็นแผนกที่รับผิดชอบในการสืบสวนการทุจริตเอาเงินประกันภัยขณะที่พวกเขากำลังตรวจสอบคดีของเจอรี่ก็พบว่าตอนที่ศาลออกใบมรณบัตรของเจอรี่เดนิสได้ส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยของเจอรี่ฉบับหนึ่งให้กับศาลแต่จำนวนเงินในกรมธรรม์ฉบับนี้ไม่มากนักก็เลยไม่มีใครเอะใจแต่สิ่งที่พวกเขาไม่รู้คือนอกจากกรมธรรม์ฉบับนี้แล้วเจอรี่ยังมีกรมธรรม์ประกันภัยมูลค่าสูงอีกหลายฉบับซึ่งเดนิสก็ไม่ได้แจ้งให้ศาลรู้ต่อมาเดนิสได้รับเงินผลประโยชน์ทั้งหมด 1.75 ล้านเหรียญประมาณ60ล้านบาทจากกรมธรรม์เหล่านั้นและเธอก็พยายามปกปิดเรื่องนี้กับทุกคนนอกจากนี้3ปีหลังจากที่เจอรี่เสียชีวิตเดนิสก็แต่งงานกับไบรอันที่ทำให้ทุกคนรู้สึกแปลกก็คือไบรอันมีอาชีพเป็นนายหน้าประกันภัยเขาเป็นคนจัดการประกันภัยทั้งหมดให้เจอรี่ถ้าเจอรี่ยังมีชีวิตอยู่คงตกเป็นผู้สงสัยว่าโกงเงินประกันแต่ถ้าเจอรี่เสียชีวิตไปแล้วก็มีความเป็นไปได้สูงว่าเดนิสและไบรอันจะเป็นผู้ก่อเหตุแต่เรื่องนี้ผ่านไปตั้ง8ปีแล้วแถมตอนนี้ยังหาตัวเจอรี่ไม่พบแม้ว่าข้อสันนิษฐานข้างต้นจะมีความเป็นไปได้แต่ก็ขาดหลักฐานมาสนับสนุนถึงตำรวจจะสงสัยในตัวเดนิสและไบรอันแต่ก็ไม่สามารถตั้งข้อหาได้แม้จะเห็นว่ากำลังปิดบังความจริงอยู่แต่แล้วเหตุการณ์ก็มาถึงจุดเปลี่ยนอีกครั้งวันที่5สิงหาคมปี2016 16ปีหลังจากเจอรี่หายตัวไปเดนิสกับไบรอันหย่ากันตั้งแต่ปีที่แล้วเช้าวันนี้เดนิสออกจากบ้านเพื่อไปทำงานที่บริษัททันทีที่เธอขึ้นรถไบรอันก็พุ่งตรงไปนั่งที่เบาะหลังเขาหยิบอาวุธออกมาขู่ให้เดนิสขับรถพร้อมกับพูดเสียงดังว่าไม่อยากหย่าไบรอันบอกว่าถ้าไม่แต่งงานกันใหม่เขาก็ไม่อยากมีชีวิตอยู่แล้วพอได้ยินอย่างนี้เดนิสก็พยายามปลอบไบรอันพร้อมกับตอบตกลงเรื่องที่จะแต่งงานกันใหม่แล้วก็จะไม่เอาเรื่องในวันนี้ไปบอกกับตำรวจพอไบรอันฟังเธอพูดจบก็ค่อยๆสงบสติอารมณ์ลงได้จากนั้นเดนิสก็จอดรถริมถนนรอจนไบรอันลงจากรถไปแล้วก็รีบขับรถบึ่งไปที่สถานีตำรวจทันทีแล้วบอกกับตำรวจว่าเกิดอะไรขึ้นตำรวจส่งคนไปจับกุมไบรอันทันทีผ่านไปปีกว่าก็มีการเปิดพิจารณาคดีตอนที่ไบรอันข่มขู่เดนิสถูกกล้องวงจรปิดจับภาพไว้ได้เป็นหลักฐานชัดเจนศาลจึงตัดสินว่าไบรอันมีความผิดข้อหาลักพาตัวต้องโทษจำคุก20ปีวันรุ่งขึ้นหลังการพิจารณาคดีไม่มีใครคิดว่าไบรอันจะบอกความลับที่น่าตกใจกับอัยการเขากล่าวว่าเขารู้เรื่องราวทั้งหมดในคดีของเจอรี่ต่อมาเขาได้ทำข้อตกลงกับอัยการขอแค่บอกเล่าเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นพร้อมชี้ตัวผู้ต้องสงสัยอัยการก็จะไม่ตั้งข้อหาเขาแต่ยังไงเขาก็ต้องรับโทษจำคุก20ปีในคดีของเดนิสอยู่ดีไบรอันเห็นด้วยกับข้อตกลงย้อนกลับไปในปี1997 3ปีก่อนจะเกิดคดีเจอรี่ไบรอันและเดนิสเกิดความรู้สึกดีๆต่อกันระหว่างงานสังสรรค์ในกลุ่มเพื่อนทั้งสองเริ่มแอบออกเดทกันแต่ทั้งคู่รู้ดีว่าทำแบบนี้ต่อไปไม่ดีแน่ไบรอันอยากให้เดนิสหย่าแล้วมาแต่งงานกับตัวเองแต่เดนิสคิดว่าตนเองมีลูกกับเจอรี่แล้วเพื่อลูกแล้วเดนิสจึงไม่ยอมหย่ากับเจอรี่แต่เมื่อเวลาผ่านไปเดนิสและไบรอันก็เปลี่ยนใจวันที่เกิดเหตุหลังจากที่เจอรี่ขับรถออกไปล่าเป็ดเดนิสก็รีบติดต่อไบรอันทันทีพอเขารับสายก็ขับรถไปที่ทะเลสาบหลังจากที่เจอรี่เห็นเขาก็ชวนไปล่าเป็ดด้วยกันไบรอันตอบตกลงด้วยความยินดีทั้งคู่สวมชุดเอี๊ยมกันน้ำแล้วแล่นเรือออกไปล่ากลางทะเลสาบเมื่อพวกเขามาถึงกลางทะเลสาบแล้วทันทีที่ไบรอันเห็นเจอรี่ลุกขึ้นยืนเขาก็เอื้อมมือไปผลักเจอรี่ให้ตกลงไปในน้ำไบรอันคิดว่าเจอรี่อาจจะจมน้ำเพราะน้ำที่เข้าไปในชุดเอี๊ยมจะถ่วงไว้แต่พอเจอรี่ตกลงไปในน้ำก็รีบร้องให้ไบรอันช่วยทันทีแต่เขาคิดไม่ถึงว่า
ไบรอันจะยืนมองเขาอย่างเย็นชาอยู่บนเรือพอขอให้ช่วยไม่เป็นผลเจอรี่ก็ไม่ยอมแพ้เขาปั๊มถอดชุดเอี๊ยมออกมาได้ในที่สุดแล้วว่ายน้ำตรงไปที่ริมฝั่งซึ่งเป็นตำแหน่งที่พบเรือของเจอรี่แถวนั้นมีเสาไม้อยู่เต็มไปหมดเจอรี่รีบคว้าเสาไม้อันหนึ่งไว้ไบรอันที่อยู่บนเรือเห็นอย่างนั้นเข้าก็ตกใจมากเขาแล่นเรือไปที่ข้างเสาแล้วค่อยๆ ยกอาวุธในมือขึ้นมาทำร้ายเจอรี่จากนั้นไบรอันก็พาเขาไปที่ทะเลสาบคาซึ่งอยู่ห่างจากทะเลสาบเซมิโน100กิโลเมตรทิ้งเจอรี่ให้อยู่ที่นั่นตลอดไปสำหรับข้าวของที่พบใต้ทะเลสาบหลังจากที่เจอรี่หายตัวไปไบรอันเป็นคนแอบโยนลงไปในทะเลสาบหลังจากเกิดเหตุพอทางตำรวจรับทราบข้อมูลแล้วก็รีบส่งเจ้าหน้าที่ออกไปตามหาและด้วยความช่วยเหลือของสุนัขตำรวจทีมค้นหาก็พบร่างของเจอรี่จริงๆตำรวจเข้าจับกุมเดนิสทันทีและตั้งข้อหาทำร้ายผู้อื่นโดยมีการวางแผนไตร่ตรองไว้ก่อนกับเธอเดือนกุมภาพันธ์ปี2019ศาลเปิดไต่สวนคดีอย่างเป็นทางการในศาลเมื่ออัยการถามว่าเดนิสมีส่วนเกี่ยวข้องในคดีนี้หรือไม่เธอก็มักจะบ่ายเบี่ยงแต่ทว่าไบรอันรับสารภาพในศาลและบอกว่าเป็นแผนของเดนิสหลังจากที่คณะลูกขุนได้พิจารณาแล้วก็ได้ข้อสรุปออกมาศาลตัดสินให้เดนิสมีความผิดข้อหาทำร้ายผู้อื่นโดยวางแผนไตร่ตรองไว้ก่อนต้องโทษจำคุกตลอดชีวิตเมื่อผลคำตัดสินออกมาแบบนี้เดนิสจึงขอยื่นอุทธรณ์ทนายของเธอกล่าวว่าไม่มีหลักฐานยืนยันว่าเธอมีส่วนในการทำร้ายผ่านไปปีกว่าเดนิสยื่นอุทธรณ์สำเร็จเพราะศาลพบว่าไม่มีหลักฐานยืนยันว่าเดนิสเป็นผู้บงการในคดีนี้แต่อย่างน้อยก็พิสูจน์ได้ว่าเธอมีส่วนรู้เห็นในที่สุดศาลก็ใช้ข้อหาร่วมกันกระทำความผิดตัดสินจำคุกเดนิส30ปีเชอริลแม่ของเจอรี่ซึ่งนั่งอยู่ในห้องพิจารณาคดีตลอดพอเธอได้ยินผลคำตัดสินน้ำตาก็อดไหลออกมาไม่ได้ถ้าเธอไม่อดทนตามหามาตลอด17ปีความจริงก็คงจะไม่มีวันปรากฏอย่างดีที่เดนิสและไบรอันที่เป็นตัวการก่อเหตุได้รับโทษตามกฎหมายแล้วเรื่องราวก็จบลงแต่เพียงเท่านี้อย่าลืมกด Subscribe สำนักสืบลับกันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดรับชมคลิปใหม่ๆถ้าหากใครชอบเรื่องราวในคลิปนี้ก็กดไลค์กันมาเยอะๆเลยนะครับแล้วพบกันใหม่ตอนต่อไปสวัสดีครับ